วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นไมโลใส่ผงวุ้นตราหน่าเงือกเจลาตินและน้ำตาลทรายและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วใส่ไมโลชนิดผงคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นไมโลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ผงไมโลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการต้มวุ้นเพื่อรักษากลิ่นของไมโลและรสชาติวางวุ้นไมโลลงบนภาชนะโรยบิสกิตบดหยาบรอบๆวุ้นไมโลวางแต่งด้านบนด้วยบิสกิตแผ่นกลมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไมโลเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหน่าเงือก